สวัสดีครับแฟนคลับครับผมดร.ชาลอนะครับกลับมาพบกับท่านอีกเช่นเดิม นะครับช่วงของตอบปัญหานักเรียนใน10ปัญหาเยอะ คือท่านที่สอบติดแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีเรื่องของประวัติในการต้องหาคดีอาญานะครับพอสอบครบเทียมแล้วนะครับตรวจร่างกายตรวจเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องมาลุ้นประวัติตัวเองว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านใจตุ้มตุ้มต่อมๆนะครับเรื่องของการเกณฑ์ทหารครับเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็มีเคสสตาร์ดี้ที่เกิดขึ้นที่ภาค9นะครับซึ่งน้องคนนี้ก็สอบเป็นนักเรียนใน10ผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับเรื่องของการตรวจประวัตินะครับซึ่งปรากฏว่าน้องคนนี้นะครับมีประวัติคดีอาญาในข้อหาเป็นทหารของเกินรับหมายเรียกแล้วไม่ไปให้คณะกรรมการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารก็ไม่มาเกณฑ์ตามเกณฑ์ไม่เกณฑ์ทหารนะครับไม่มาเกณฑ์ตามแรกเวลาที่จะพูดง่ายๆคือไม่มาเกณฑ์ทหารเลยเอาง่ายๆนะครับพูดภาษาชาวบ้านเลยนะฮะจนศาลพิพากษาให้จำคุก2เดือนนะครับแล้วก็โทษจำคุกนี่ให้รอลงอาญาโดยมีกำหนด2ปีกับทางด้านของหน่วยงานครับภาคเก้าและก็สำนักงานตำรวจชาติจึงตัดสินนะครับโดยตกเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียและก็บกพร่องในศีลธรรมอันดีตามข้อ2วรรค1ของกฎกตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นข้าราชการตำรวจพ.ศ. 2547สอบสาจะอ่านหนังสือติวหนังสืออะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต้องมาจบด้วยเรื่องของการไม่ไปเกณฑ์ทหารคดีนี้ถึงศาลปกครองสูงสุดก็มีการต่อสู้กันก็นะครับมาที่ศาลปกครองสูงสุดเลยครับว่าท่านจะมีแนวคำพิพากษานะครับในกรณีเรื่องของการไม่ไปเกณฑ์ทหารนะครับอย่างไรบ้างศาลมองว่าพฤติการและข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่ด้านของตำรวจภูธรภาค9และสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำมาเป็นเหตุผลในการออกประกาศคำสั่งพิพากษาแม้จะเห็นได้ชัดว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำความผิดจนศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาแต่หากพิจารณาถึงพฤติการและข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นข้าราชการเพื่อเป็นราชการทหารราชการทหารกองประจำการแต่ไม่ได้นำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกว่าตนเองเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันเท่านั้นมีได้เป็นผู้หลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกอันเป็นการหลบหนีราชการทหารก็หมายความว่าได้ผ่อนผันนะคือทำเรื่องผ่อนผันไว้นะครับและในวันที่มาตรวจคัดเลือกนะครับเมื่อหมดการผ่อนผันแล้วปรากฏว่าเอ้าสถานีก็ตรวจดูว่ามันเกินนี่นะก็เลยมีการปรับนะแต่แท้ที่จริงแล้วนี่นะครับเขาเองได้มีกระบวนการผ่อนผันจะเพียงว่าไม่ได้ดำใบผ่อนผันมาแสดงก่อนทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการถูกดำเนินคดีไปศาลมองว่าเมื่อการกระทำความผิดเนี่ยนะเมื่อผู้กระทำความผิดนะน้องคนนี้เนี่ยถ้ามาตัวเองกระทำผิดก็ได้ไปติดต่อที่สัสดีอำเภอและได้มอบตัวต่อพนักงานสอบสวนด้วยตนเองไม่มีการหลบหนีไม่มีเจตนาหลบไปรายงานตัวไปแสดงตัวกับเจ้าพนักงานสัสดีอำเภอนะครับแล้วก็ไปพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองต่อมายังได้ไปรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกทหารกองเกินเมื่อวันที่5ตาม5เมษายน2500คือพูดง่ายคือไปรายงานตัวตามกระบวนการและได้รับการคัดเลือกเป็นราชการทหาร1ปีโอเคนะครับเข้าไปรายงานตัวแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นทหาร1ปีเมื่อประมวลพฤติกรรมและข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำตนถึงขนาด
ป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีดังนั้นประกาศตำรวจภูธรภาค9นะครับที่ตัดสิทธิ์ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียนั้นจึงเป็นคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับปรากฏในแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.946/2556เรื่องนี้ก็จะต้องดูเรื่องพฤติกรรมนะว่ากรณีเรื่องของการหนีทหารนะครับเกณฑ์ทหารนี่นะมันจะเป็นอย่างไรมันเป็นพฤติกรรมที่มันเป็นเคส by เคสนะครับดังนั้นจะเอามาเหมารวมเลยไม่ได้พฤติกรรมของเด็กคนนี้น้องคนนี้เนี่ยครับเมื่อรู้นะครับว่าตัวเองนั้นนะครับได้คือมือกับกระบวนการผ่อนผันแล้วนะครับและเมื่อการผ่อนผันแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้นำหลักฐานไปก็โดนปรับโดนดำเนินคดีไปนะครับแล้วรู้ตัวทราบตัวก็ยังไปพบกับสัสดีไปพบพนักงานสอบสวนด้วยตนเองนะครับไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีและที่สำคัญในวันที่มีการเกณฑ์ทหารปกตินะครับหลังจากที่มีการผ่อนผันไปแล้วเนี่ยก็ยังได้รับราชการทหารเนี่ยเป็นเวลา1ปีก็ถือว่าพฤติกรรมแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เป็นผู้มีประพฤติความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีแต่ประการใดศาลจึงให้โอกาสนะครับให้น้องคนนี้นะครับเป็นข้าราชการตำรวจได้นะครับก็ปรากฏตามคำพิพากษาดังนั้นเกณฑ์ทหารต้องดูให้ดีนะฮะท่านใดที่อยู่ในเคสแบบนี้นะครับต้องไปรายงานตัวแล้วก็เสียค่าปรับและยิ่งจะสมัครใจเป็นทหารได้ยิ่งดีเลยครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ท่านเองถูกศาลมองในภาพรวมว่าเฮ้ยนะมันก็ยังมีเรื่องของการกลับเนื้อกลับตัวนะฮะแสดงตัวเพื่อต้องการที่จะยังไงบำบัดหรือบำเทาเหตุการณ์ร้ายให้ดีขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับคดีปกครองกับผมดร.ชาลอก็ขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าก็จะมีเรื่องของพกพาอาวุธปืนนะฮะเดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเคสนี้